สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอมยานเวทค่ะวันนี้แอดมินจะพาไปรู้จักกับไผ่กวนอิมพันไม้ที่ปลูกง่ายนำไปบูชาพระหรือจัดวางเพื่อเสริมฮวงจุ้ยบ้านโดยมีความเชื่อในเรื่องโชคลาภว่าจะนำพาความมั่งคั่งร่ำรวยมาให้เจ้าของบ้านไผ่กวนอิมเป็นพืชที่ปลูกง่ายค่ะสามารถปลูกเลี้ยงในกระถางหรือนำไปแช่น้ำในแจกันก็ได้เป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในการนำมาเสริมพลังฮวงจุ้ยบ้านค่ะสำหรับความเชื่อของคนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่าบ้านใดปลูกต้นกวนอิมเงินกวนอิมทองเอาไว้ประจำบ้านจะทำให้คนในบ้านมีฐานะดีเกิดความร่ำรวยเพราะต้นกวนอิมเงินกวนอิมทองเป็นไม้นำเงินทองของมีค่าเข้ามาสู่คนในบ้านดังนั้นจึงถือว่าเป็นไม้มงคลนามนอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันอีกว่าต้นกวนอิมเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพราะคนโบราณจะใช้ประกอบในพิธีบูชาพระไหว้เทพเจ้าใช้ในพิธีทางศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัยหากปลูกต้นไผ่กวนอิมเอาไว้ในกระถางนอกบ้านแนะนำให้วางไว้ทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะและควรปลูกในวันอังคารด้วยเพราะว่าเป็นไม้ที่ให้คุณทางใบค่ะส่วนการปลูกต้นไผ่กวนอิมในบ้านเพื่อปรับฮวงจุ้ยนั้นควรจะวางไว้ที่จุดใดบ้างมีอยู่ด้วยกัน5ห้องนะคะเดี๋ยวแอดมินจะมาแนะนำความหมายของแต่ละจุดกันค่ะห้องที่1นะคะปลูกในห้องนั่งเล่นจะเสริมในเรื่องของสุขภาพช่วยให้คนในบ้านแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายควรวางไผ่กวนอิมเอาไว้ทางทิศตะวันออกหรือทิศใต้ของมุมห้องจะช่วยส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ 2. การปลูกในห้องครัวจะเสริมเรื่องของความสุขสงบภายในบ้านตามหลักฮวงจุ้ยนั้นห้องครัวจะเปรียบเสมือนหัวใจของบ้านการที่นำไผ่กวนอิมเข้ามาปลูกในห้องครัวจะช่วยให้บ้านมีความสงบสุขมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนโดยไผ่กวนอิมที่จะนำมาปลูกในห้องครัวควรเป็นไผ่กวนอิมที่มีลำต้นโค้งและควรวางไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือทิศตะวันออกของห้องครัวค่ะ 3. บ้านที่มีห้องทานอาหารแยกออกมาจากห้องครัวนะคะการปลูกต้นไผ่กวนอิมในห้องอาหารจะเสริมเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ให้วางไผ่กวนอิมไว้กลางโต๊ะกินข้าวเลยนะคะจะช่วยให้คนในบ้านอยู่ดีกินดีมีสุขภาพสมบูรณ์กันทั่วทุกคนค่ะ 4. ปลูกไว้ในห้องทำงานจะช่วยเสริมเรื่องของความร่ำรวยไผ่กวนอิมที่มีลำต้นโค้ง6แฉกจะช่วยดึงดูดเงินทองให้เข้ามาในบ้านโดยให้วางไว้ทางทิศตะวันออกของมุมห้องหรือหากวางไว้บนโต๊ะทำงานก็ให้วางตรงทิศตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงใต้ของมุมโต๊ะทำงานนะคะ 5. การปลูกในห้องน้ำจะช่วยเสริมเรื่องปรับสมดุลพลังชีวิตหากอิงตามความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยแล้วน้ำเสียที่อยู่ในห้องน้ำจะส่งผลลบต่อพลังชีวิตการปลูกต้นไผ่กวนอิมจึงเหมือนช่วยแก้และปรับสมดุลเพราะธาตุไม้เอาชนะธาตุน้ำได้ให้ตั้งไผ่กวนอิมเอาไว้บนชั้นวางเหนือชักโครกนะคะจบคลิปในวันนี้แล้วหากชอบในสิ่งที่แอดมินนำเสนอก็อย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ